ครับวันนี้นาเล็กพามาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งที่พวกเราหลงลืมกันไปนะบางคนไม่เคยเห็นเลยหรือบางคนอาจจะเคยเห็นแต่สมัยเด็กๆเดี๋ยวนี้หายหมดแล้วก็เป็นไม้ส่วนใหญ่ที่อยู่ตามภาคกลางนะอยู่ริมน้ำอะไรเงี้ยก็คือมะกอกน้ำนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงก็มะกอกน้ำก็ถือว่าเป็นต้นไม้พุ่มขนาดสูงพอสมควรนะยีนี้โอ้โหออกดกมากมากนะนาเล็กเพิ่งเดินมาเจอฮะลูกร่วงเต็มเลยเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่สามารถที่จะเอาไปดองไปเชื่อมนะแช่อิ่มโอ้โหทำได้หลากหลายมากเลยเนี่ยที่เขาขายกันเนี่ยดกจริงๆฮะเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ที่นี่ไม่มีใครเอาไปทำอะไรเลยเดี๋ยวนาเล็กจะต้องเตรียมขยายพันธุ์แล้วเนี่ยเพิ่งรู้นะเพิ่งมาเดินมาเจอฮะอยู่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยดกมากๆเนี่ยลูกเขาก็ทรงรีๆนะไม่ได้กลมแล้วก็ทรงออกรีๆนิดนึงรูปคล้ายๆรูปไข่ขนาดเท่าหัวแม่มือเนี่ยนะเท่านิ้วมือเราไม่ใหญ่มากนี่แหละเป็นสมุนไพรสรรพคุณดีๆนะครับผมช่วยเรื่องของละลายเสมหะด้วยนะเนี่ยช่วยเป็นยาระบายอะไรเงี้ยพวกนี้ได้หมดฮะรสชาติฝาดเปรี้ยวโอ้ฮะอยู่ตามริมน้ำมาดีคนสมัยก่อนทางภาคกลางมีเยอะจะปลูกไว้ตามริมคลองนะก็จะช่วยเรื่องของยึดหน้าดินในคลองไม่ให้พังทลายนี่แหละฮะประโยชน์ดีๆแถมยังกินได้ด้วยเนี่ยแหละมันสุดยอดตรงนี้เอามาดองกันดองเกลือดองเค็มกันเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะตอนนี้ร่วงหล่นเต็มพื้นเลยเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็จะต้องเก็บสักหน่อยนะเก็บเอาไปเพาะนะฮะเพราะเป็นไม้ที่หายากนี่ถ้าไม่ใช่ในโรงพยาบาลเนี่ยคงไม่มีแล้วแหละลูกโหเนี่ยนะสุดๆเลยฮะเนี่ยมากอกน้ำนะกับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ